โอ้โหกลางเลยอุ้ยบีมปล่อยปั๊บกลางเลยเหรอนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะแบบว่ารสชาติแบบกลมๆนี่น้องๆป่าต้องชิมครับนี่ตอนนี้ป้าบาสก็มีตลอดถ่ายตลอดตอนนี้ป้าบาสก็ถ่ายคลิปบ้านกล่องเสร็จแล้วอย่างที่เราบอกไว้ว่าถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราต้องทำลายแล้วแต่ตอนนี้แม่บีเขาบอกว่ายังทำใจไม่ได้เขาบอกเอาไว้ข้างนอกก่อนเอามาดูซิว่าจะออกจากออฟฟิศได้ไหมโอ้ยยากมากเลยออกเนี่ยดูซิจะออกได้ไหมเอาบีมไปช่วยแม่เลยว่าบีมขับประตูแต่เราน่าจะบีบออกได้ป่ะบีบได้ไหมโอ้เอาแล้วนี่ไงออกแล้วออกแล้วออกได้แล้วช่วยแม่เราบีมช่วยโอ้โหเดี๋ยวผมช่วยเองโอ้ใหญ่มากเลยบ้านกล้องเราออกเกือบไม่ได้เดี๋ยวไปไว้ตรงนู้นบีมช่วยดุนโอ้โหดูสิพอเอาออกมาออฟฟิศโล่งเลยอ่ะโอ้โหใหญ่มากต้องอู้ใหญ่จริงอ่ะดูสิแล้วก็บีมเขาจะมีของเล่นใหม่แต่โยนเต็นท์ครับอ๋อโยนเต็นท์ครับพี่หนูครับพี่หนูครับสงสัยชอบพี่หนูจัดอ่ะนี่เป็นเต็นท์สนามนะเราเอาบ้านกล้องออกเพื่อเอาเต็นท์สนามมาทดแทนนะเพราะว่าเต็นท์สนามเนี่ยเต็นท์สนามเนี่ยเก็บได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องบีมโยนเต็นท์กันโอ้โหกลางเลยบีมปล่อยปั๊บกลางเลยเหรอโอ้เดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปนะว่าน้องบีมจะมีอะไรเล่นในบ้านเต็นท์นะอ่ะมาถึงเวลาที่เราจะทำลายบ้านกล้องกันแล้วเย่บ้านกล้องกระดาษอืมมาพอสมควรแล้วหลายคลิปแล้วแล้วมันมีไม่รู้หมาหรือแมวเข้าไปขี้เลือดดำๆดูดิใช่มันจะแมวหรือเปล่าดูดิน้องๆมาดูสิมันสีเนี่ยจริงเหรอเนี่ยมันกัดกล้องไหนไหนไหนดูดิโอ้มีรอยกัดด้วยกระจุยกระจุยนี่เดี๋ยวแม่บีจะทำการทำลายกล้องกระดานแล้วหมาเหรอเดี๋ยวเราเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดแล้วก็พับเก็บไว้เดี๋ยวให้ลุงเก็บของเก่าเดี๋ยวเข้าไปขายน้องบีมบอกว่าหมาบีมเห็นเหรอหมามาขี้เหรอถ่ายไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะถ่ายคลิปบ้านกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำกันใหม่จะไม่ใช้กล้องเดิมแล้วใช่ป่ะบีใช่ครับเปลี่ยนกล้องใหม่เปลี่ยนกล้องใหม่โอ้เอาแล้วประตูของเราเริ่มพังแล้วตอนนี้ชำแหละทีละชิ้นส่วนหลังคาเปิดแล้วตอนนี้เปิดหลังคาขึ้นมาติดแน่นหนักมากเลยดูดุ้งบีมตอนนี้กินไอติมอยู่โอ้โหตั้งใจกินเลยแม่บีนี่ถนัดมากเรื่องการทำลายของโอ้หลุดมาแล้วโอ้โหดูสิแยกชิ้นส่วนแล้วน้องๆ นี่น้องบีมเขาบอกเขาจะช่วยแม่บีทำลายอะระวังเหยียบขี้หมาแล้วกันทำลายอะ บีมดึงเลยบีมดึงกระดาษออกมาโอ้โหเฮียเพื่อนเหรออ่ะดึงช่วยแม่ดึงอันนี้โอ้โหล้มโอ้โหล้มแล้วโอ้นี่เห็นไหมวันนี้เราย่างหมูกินกันโอ้ดูสิดูแปะบอยมักหมูให้ดิโอ้โหแบบเป็นกระมังเนี่ยนี่ตอนนี้ก็กำลังย่างอยู่โอ้โหคงจะนุ่มหน้าดูเพราะเราหมักกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องแม่บีพาไปดูไปดูกับข้าวบ้านน้องบีมกันดูดิดูอากงทำกับข้าวให้กินดูสินี่โหดูสิบีผัดว้าวนี่ของแม่บีนะเอากินเลย กินหมดเวลาเดียวโอ้แล้วก็มีอันนี้ของเด็กๆไม่ใส่ผักอันนี้เป็นไส้กรอกอืมดูสิชิมให้ดูอ่ะกินน่าอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยน้องๆดูสิสุดยอดเลยอ่ะวู้น้ำลายไหลโอ้โหดูสินี่ชิ้นนี้ป้าบ้าจะกินคำเดียวหมดมาเดี๋ยวเรามาหั่นกันนี่ดูสิสีน่ากินมากนุ่มมากดูสิโหน่ากินอ่ะดูสินี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะแบบว่ารสชาติแบบกลมๆนี่น้องๆ
ป๋าต้องชิมถูกว่าดูชิ้นนี่โอ้เห็นไหมวีไม่ต้องน้ำจิ้มเลยนะสุดเนี้ยอาจจะยังดูไม่ชัดเมื่อกี้อาจจะยังดูไม่ชัดช้าช้ากินเลยมาแนกย่างหมูของเราคือป้าอ้อมของน้องบีมนี่เองโอ้สุกไอ้แก้วโอ้ยสุดยอดอ่ะน้องๆดูสินี่ตอนนี้ป้าป๋าจะเป็นคนย่างหมูแล้วโหนี่หมูอะไรเนี่ยหมูสามชั้นนะครับโอ้กินเข้าไปนี่น้ำหนักขึ้นประมาณ3กิโลโอ้ยหอมมากโอ้ยนี่ดูสิเราเอาขึ้นมาจากน้ำหมักเราสุดยอดไหมหมักสูตรพิเศษนะอันเนี้ยหมักทิ้งไว้1คืนหมูย่างนมสดโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวตาเลือกชิ้นก่อนนะเอาชิ้นที่แบบว่านี่กินกันเป็นกระมังเลยทีเดียวโอ้โหกินกันทั้งหมู่บ้านเลยครับนะปึ๊บโอ้โหเป็นไงโอ้โหจะได้ไม่เนื้อโอ้โหดูสิแบบนี่มันเดือดปุดปุดอ่ะดูดิมันเดือดปุดๆเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้ตอนนี้บ้านกล่องของเราก็ถูกทำลายจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแม่บีก็พับเก็บไว้โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ บ๊ายบาย